ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ Hopper Channel อีกแล้วนะครับช่องนี้มีแต่เทศของวันๆไม่ทำอะไรยืมของมาเทศอย่างเดียววันนี้เราจะมานำเสนอ Pop Hopper กับ General Hemอ๋อหมวกของตัวเนี้ยสแตทข้างต้นจะเหมือนกันนะครับเลยในส่วนของเทเฮนสแตทข้างต้นบวก15ทุก2การตีบวกหากบวก7หรือสูงกว่าจะลดดีเลย์การโจมตีลง 10% ครับบวก9ไปสูงกว่าเพิ่ม HK 5% มี FPD 1% หากดีบวก11เพิ่มความเสียหายคิดก้อน 5% หากดีบวกสูงกว่า10แต่ครั้งจะลดเวลาไหว้ลดเวลาไหว้เวลาไล่โอ้ลดเวลาไล่ลง 0.1 แล้วก็สูงสุด5วิเนาะในแต่ละครั้งของการตีบวกส่วนใส่กับอะไรอาวุธอะไรนี่เดี๋ยวเอาไปคิดหน้าเนาะเฮนนี่ก็จะไปทางหอกทางสวายแฮนเดอร์ทางกระบองควอดฮิวอะไรพวกนี้เนาะนี้เดี๋ยวเป็นคิดหน้าแล้วกันส่วนไอ้ตัวล็อกเปอร์เนี่ยสแตทข้างต้นนี่เหมือนกันเลย ATK บวก5ทุก2การตีบวกเนาะแล้วก็บวก7 ATK 30เหมือนกันบวก9 ATK บวก 5% FPD บวก1เนาะอันนี้เหมือนกันที่ต่างกันคือถ้าตีบวก11เพิ่มความเสียหายระยะไกล 3% อันนี้ต่างจากหมวกGHเนาะแล้วก็ลดเวลาไล่ก็เหมือนกันสูงกว่า10ลดลง0.1ที่สูงสุด5วิเหมือนกันส่วนในการใส่คู่กับอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาทีหลังเนาะก็มีถ้าตัวนี้ก็จะมีกระบองของแดนตึกไอ้ปืนเนาะของดีเบลขวานในแอคของค้าสายปั่นก็ทานอสกาตาของ GX เนาะทีนี้เรามาดูกันว่าระหว่างบวก3กับบวก13ก่อนเนาะดูที่13อันนี้บวก15นี้ยืมพี่โปมาเทสเนาะผมยืมขึ้น15ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวที่เราจะมาเทสวันนี้คือความรัวของ MA นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่12ก่อนเนาะอยู่เอางี้ก่อน MP ธรรมดาก็ใส่12เข้าไป MP ธรรมดาใส่12เข้าไปหลอดเริ่มไวขึ้นนิดนึง3ล่ะ3เริ่มไม่เห็นแล้วนะเริ่มเห็นนิดนึง14ล่ะ14ก็ไวขึ้นเนาะทีนี้มาตะเกียงนี้เนาะตัว5ไปไหนอ่ะ15อยู่นี่15นี่ไวแทบจะไล่หลอดเลยเพราะว่าได้
ดูหมดแนวคนกันหน้าคุณ3กับ15บวก15บวก13บวก15ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันถ้าเราใส่รองเท้าเข้าไปแล้วมาดูใส่รองเท้าระบบ12ดูจะไล่หลอดเลยทั้งการ12ก็มาดูระบบ13ไม่ใส่รองเท้าไม่มีหลอดเลยทีนี้นะครับเทียบเท่าบวก13ของ GH เนาะสามหลอดเป็นบวกสี่บวกสี่บวกสี่ไม่เห็นผลเนาะคล้ายๆบวกสามไม่เห็นผลไม่เร็วขึ้นบวกห้าก็เหมือนเดิมสรุปได้ว่าถ้าจะเอามา MA ไร้หลอดก็แค่บวกสามได้เนาะแล้วในส่วนของหมวกต่างๆตัวแฟนซีเชอร์อันนี้ผมลองกับมัฟแดงของเรนเจอร์ละเดี๋ยววันหลังผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับว่าเซตเนี่ยแอโรสตอมแรงขึ้นไหมผมรับประกันว่าแรงขึ้นเนาะผมทำเรนเจอร์เซตนี้อยู่อันนี้เนาะก็เหมือนหมวก2ใบ2ใบที่กล่าวมาก็หมวกตัวนี้มันจะไปทางสายเอโรสตอมสายคาชานนอนนะครับแล้วก็สายของดูแลนะครับโอเคขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับรายละเอียดของหมวกเดี๋ยวผมมานำเสนอใหม่นะครับสวัสดีครับ